พวกเรานอกจากน้ำส้มคนไม้ที่เราจะนำมาฉีดพ่นก็ให้สังเกตไอ้บริเวณที่อยู่ใกล้ๆต้นไม้มงคลของเราด้วยนะคะว่ามันรกเกินไปไหมแล้วการวางต้นไม้นะคะมันชิดมันแออัดกันเกินไปไหมซึ่งมันก็จะทำให้เป็นที่อยู่อาศัยนะคะของการมาวางไข่ของหนอนได้อย่างง่ายๆนะคะอย่างตัวนี้มันวางชิดกันเกินไปนะคะตัวนี้ก็พรุนเป็นแถบๆเหมือนกันนะคะทุกคนตัวนี้นะคะก็เริ่มมาแล้วนะคะก็ตรงนั้นมันเป็นต้นไม้ใหญ่ๆที่มันจะเป็นที่อยู่นะคะของไอ้พวกแมลงไอ้พวกหนอนผีเสื้อมากัดกินนะคะตรงนี้ก็เป็นแถบๆไปแล้วนะคะเขาก็จะมาจากต้นนี้แหละมันก็จะเข้าไปอยู่ในสวนของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้สังเกตดูด้วยอันไหนพอตัดได้ก็ตัดออกไปเลยนะคะอย่างตรงนี้อันไหนตัดได้ให้ตัดแต่งออกไปนะคะเพื่อมันจะไม่ให้มาแบบนี้เลยนะคะต้องคอยดูด้วยครูจะไม่เอาไว้นะคะเพราะว่ามันจะหนอนมันจะเยอะให้ทำแบบนี้ได้เลยนะคะก็เป็นการดูแลแล้วก็เก็บออกไปให้มันโปร่งๆนะคะถ้ามันโปร่งแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีเสร็จแล้วตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้ต้องทำความสะอาดให้เขามีความ